าราชการจังหวัดตากสั่งคลายล็อกชุมชนมัสยิดอันซอหลังผลตรวจ120รายออกมาเป็นลบทั้งหมดส่วนคลังจักรยานมือ2ยังคงล็อกดาวน์ต่อไปอีก7วันเพราะเชื้อยังไม่สงบค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่นายพงษ์รัตน์ภิรมย์รัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากในฐานะประธานสบค.ตากสั่งล็อกดาวน์คลัง9ไบต์ท่าเรือที่13ตำบลท่าไสลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นเวลา7วันตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่16กุมภาพันธ์เนื่องจากการตรวจคัดกรองโควิด2ครั้งกับคนงานและเจ้าของร้านค้าในบริเวณคลัง9จำนวน418รายพบผู้ติดเชื้อโควิด19จำนวน39รายแต่เนื่องจากการจัดการระบบควบคุมการแพร่ระบาดภายในคลัง9ยังไม่เสร็จสิ้นยังไม่ครบ14วันยังปล่อยออกมาทำงานไม่ได้ทำให้ต้องมีการสั่งล็อกดาวน์ต่อไปอีก7วันตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์ถึงวันที่23กุมภาพันธ์ส่วนผลตรวจชาวบ้านในชุมชนมัสยิดอันซอกลุ่มสุดท้ายจำนวน120คนผลเป็นลบทั้งหมดในวันนี้จึงมีการคลายล็อกชุมชนมัสยิดอันซอนอกจากนี้มีประกาศจากจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้ประชาชนที่เดินทางจากอำเภอแม่สอดเข้าไปที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องมีการกักกันตนเองเป็นเวลา14วันโฮมควอเรนทีนและต้องตรวจคัดกรองสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย